มันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักใครๆก็ชอบนะคะเพลงดังเพลงนี้ความคิดค่ะก็รอบนี้ถูกแปลงเนื้อร้องให้เข้ากับทีมงานตามธรรมเนียมด้วยนะคะเพราะว่าสแตมป์อภิวัตแต่งเนื้อเพลงกันสดๆค่ะแทนคำขอบคุณน้ำใจคนไทยที่ไปร่วมงานนะคะ Cancer Festival 2019เทศกาลดนตรีศิลปะและแรงบันดาลใจงานนี้เขาระดมทุนให้กับงานวิจัยการถอดรหัสยีนเพื่อรักษามะเร็งค่ะพอถามถึงเรื่องสุขภาพสแตมยอมรับว่าจริงๆนอนน้อยนะคะเพราะว่าช่วงกว่า1ปีมานี้ทำงานหลายอย่างโดยเฉพาะการทำค่ายเพลงของตัวเองแถมยังลุยงานเพลงตัวเองเต็มที่ด้วยปีนี้นะคะวางแผนปล่อยซิงเกิลใหม่แทบทุกเดือนค่ะแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองนะคะโดยการลดอาหารออกกำลังกายน้ำหนักเนี่ยลงไป10โลเลยทีเดียวค่ะซึ่งเคล็ดลับสำคัญนอกจากวินัยนะคะสแตมบอกว่าต้องใส่ใจศึกษาข้อมูลจริงจังค่ะทำอะไรได้บ้างอ่ะจริงๆคนเราก็หลีกเลี่ยงการทำงานไม่ได้แล้วเนอะแล้วก็เพราะทุกคนที่บอกว่าพักผ่อนน้อยจริงก็คือชอบทำงานแหละแล้วก็ชอบที่จะใช้ชีวิตอะเรื่องความรู้ก็สำคัญบางทีเราไม่รู้ว่ากินสิ่งนี้แล้วไม่ดีเราไม่รู้ว่าทำสิ่งนี้แล้วไม่ดีผมว่าเป็นเรื่องว่าเราตระหนักรู้ว่าอันนี้ดีแบบสุขภาพนะอันนี้ต่อร่างกายแต่ไม่ดีก็เลิกได้ก็เลิกซะอะไรมากกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะที่ใช้พลังคนรุ่นใหม่มาเป็นกระบอกเสียงสร้างความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งค่ะศิลปินหลายรุ่นขึ้นเวทีนะคะสาวๆ BNK48 ค่ะนำเพลงดังของตัวเองมาเอาใจเหล่าโอตะแบบนี้นะคะอีกด้านก็เป็นศิลปินแนวสตรีทอาร์ตด้วยนะคะอีกมุมเป็นนักวาดการ์ตูนชื่อดังก็มาร่วมงานกันค่ะออกบูธในนามโครงการ Art for Cancer นะคะก็ตั้งโดยไอริลตรินสารสีไตรสารสีนะคะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมค่ะซึ่งตัวเองเนี่ยตรวจพบโรคร้ายตอนอายุแค่27เท่านั้นนะคะแต่ว่า10กว่าปีเธอก็ต่อสู้มาได้ค่ะก็ก่อตั้งโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยนะคะเนี่ยค่ะมุมนี้นะคะเราใช้ศิลปะมาเป็นสื่อกลางค่ะมีการระดมทุนช่วยเหลือนะคะงานนี้ค่ะ Cancer Festival 2019ก็นำรายได้นะคะมอบให้กองทุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งสถานวิทยามะเร็งศิริราชค่ะอยากจะร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันวางรากฐานนะคะการรักษามะเร็งแบบแม่นยำให้กับคนไทยโดยการที่ระดมเงินทุนงานวิจัยนะคะที่จะถอดรหัสยีนมะเร็งของคนไทยเพื่อที่จะได้รู้นะคะลึกลงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษามะเร็งแบบไหนมันถึงเหมาะกับคนไทยเราเองซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คนไทยที่จะช่วยกันตรงนี้ก็ไม่มีใครทำให้เราเพราะว่าเราก็ไปพึ่งพางานวิจัยของต่างชาติไม่ได้และไม่มีต่างชาติมาทำให้เราเพราะว่างานวิจัยมันใช้ต้นทุนในงานวิจัยสูงมากซึ่งสิ่งนี้ออยเชื่อว่าคือมันเป็นสิ่งที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ก็คือคนไทยต้องเห็นถึงความสำคัญค่ะมันทำให้เราบางทีมันก็ทำให้เราลืมความทุกข์ความเจ็บปวดไปได้ครับมันทั้งสิ่งที่ทำให้คนมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆผมรู้สึกว่าศิลปะเนี่ยมันเยียวยาหลายๆอย่างได้อย่างผมก็รู้มาว่าบางคนแบบเจ็บป่วยเงี้ยก็หันมาทํางานศิลปะแล้วก็เขาจะเหมือนกับทําให้ลืมเวลาไปได้ฮะสำหรับโครงการวิจัยการถอดรหัสยีนมะเร็งคนไทยหรือว่าการแพทย์แม่นยำนะคะโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสถานวิทยามะเร็งศิริราชค่ะคาดว่าจะต้องใช้งบกว่า200ล้านบาทเลยนะคะมีการค้นคว้าศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยค่ะ